อประจำหมู่บ้านใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาให้หมอใหญ่รักษาต่อไปที่ไหนคะกอไผ่ใหม่ค่ะไม่คุยอวดตัวนะคะเมื่อเช้าคุณครูนันทิติกาบอกเด็กๆว่าเวลาที่เราอ่านเรื่องหรือเราฟังเรื่องแล้วเราควรจะมีเค้าโครงเรื่องที่เราอ่านหรือที่เราฟังใช่ไหมคะใช่หรือไม่คราวนี้เราเอาความรู้ที่คุณครูนันทริกาฝากมาแล้วก็มาจับประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ดูสิในเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้างหมูป่าหมูป่าเป็นตัวละครตัวใหญ่เลยอ้าวตอนต่อไปอะไรคะบะหมี่หมอใหญ่นกกาว่าวมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะไม่มีแล้วตัวละครสำคัญก็คือบะหมี่หมอใหญ่หมูป่านกกาว่าวแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ไหนคะในป่านั่นเองเวลานักเรียนคิดว่าที่เข้าไปในป่าเวลากลางวันหรือกลางคืนกลางวันกลางวันแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงคะเหตุการณ์เป็นยังไงใครเจอหมูป่าบะหมี่เจอหมูป่าแล้วหมอใหญ่นั่งอยู่ที่ไหนคะใต้ต้นว่านั่นเองนะคะบะหมี่กลัวหมูป่าก็เลยวิ่งหนีไปหาหมอใหญ่แล้วก็เลยเล่าให้หมอใหญ่ฟังว่าบะหมี่กลัวหมูป่านะคะหมอใหญ่ก็เลยได้แต่หัวเราะแล้วบนต้นว่ามีตัวอะไรคะนกกาว่าวนกกาว่าวทำอะไรอยู่
กำลังกินลูกว่าอยู่นั่นเองเมื่อมันได้ยินเสียงบะหมี่มันทำไงคะมันตกใจมันร้องแล้วมันก็บินหนีไปแต่นกกระว่าวไม่เคยพูดว่าฉันไม่กลัวแต่บะหมี่เป็นไงคะลูกอวดตัวว่าตัวเองเก่งแต่ว่าแค่เจอหมูป่าเดินมาเท่านั้นเองบะหมี่วิ่งหนีซะแล้วเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนอวดตัวเป็นคนดีไหมไม่ดีหรือไม่เก่งนั่นเองเอาละค่ะคราวนี้เวลา5นาทีที่เหลือลองมาตอบคำถามคุณครูกันดีกว่าดีไหมคะอ้าวหยิบสมุดขึ้นมาจริงๆจะให้ตอบปากเปล่าก็ได้แต่ว่าเวลามันมีเหลือให้เด็กๆเขียนดีกว่าจะได้จำได้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วครูจะเริ่มคำถามที่1ต้องเขียนด้วยค่ะว่าตอบคำถามตอนนี้เด็กๆปิดวาจาตัวเองก่อนค่ะตอบคำถามเรื่องรีบเปิดสมุดแล้วก็รีบเขียนคุณครูไม่เขียนชื่อเรื่องให้เด็กๆ เติมเองได้ไหมได้ไหมคะหรือจำไม่ได้ชื่อเรื่องคืออะไรคะบะหมี่อ้าวเขียนลงไปบะหมี่อะไรอีกบะหมี่อะไรคะผู้ไม่กลัวอะไรรีบนิดนึงนะคะลูกเดี๋ยวเวลาไม่พออ่ะคุณครูเขียนในกระดานให้แล้วใครเขียนไม่ได้ข้อที่1เริ่มเลยนะคะข้อที่1คุณครูถามว่าหมอใหญ่คือใครลองตอบดูสิเวลาที่เราทดสอบท้ายบทคุณครูจะมีกขคงให้แต่เวลาที่ตอบในเรื่องลองดูที่ว่าลองนึกย้อนกลับเมื่อสักครู่นี้ที่เราอ่านหมอใหญ่คือใครหมอใหญ่คือใครคะคือหมอเขียนลงไปค่ะเก่งมากเลยนั่งท้ายสุดแต่ตอบคำถามคุณครูได้ปลายทางถ้ายังเขียนไม่ได้นะคะคำถามของคุณครูมีอยู่ในหน้าสไลด์ดูหน้าสไลด์ของคุณครูนิดนึงหมอใหญ่คือใครถ้าใครฟังหรือใครอ่านเมื่อสักครู่นี้ใครฟังที่คุณครูอธิบายก็จะตอบได้หมอใหญ่คืออ้าวเสร็จหรือยังข้อที่2ครูตอบข้อที่2นะคะใครชอบกินบะหมี่อ้าวใครชอบกินบะหมี่ทำไมก็ตั้งก็ได้ชื่อใหม่ว่าเป็นบะหมี่ก็ชื่อเดิมก็ชื่ออะไรนะอ้าวเขียนลงไปค่ะข้อที่3ได้หรือยังโจทย์ไม่ต้องลอกเขียนเฉพาะคำตอบคำถามไม่ต้องลอกลงไปนะคะครูให้เขียนเฉพาะคำตอบข้อที่3ทำไมต้นไม้ในป่าจึงสดเขียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรเอ่ยมีคนตอบได้อีกแล้วแสดงว่าตั้งใจฟังมาก
แล้วข้อที่4ข้อที่4ทําข้อที่4ไปก่อนข้อที่4บะหมี่กลัวสัตว์ชนิดใดอ้าวเขียนตอบลงไปเห็นไหมคะถ้าเราอ่านเราก็จะจำได้แต่ถ้าเราไม่อ่านเราไม่ฟังเราก็จะจำไม่ได้เลยข้อที่5สัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่บนต้นว่าตอบลงไปค่ะเอาละค่ะวันนี้เด็กๆอ่านแล้วสนุกสนานกับเรื่องราวของนิทานส่งเสริมการอ่านอ่านด้วยความถูกต้องอ่านด้วยความสนุกสนานนะคะคุณครูก็คงจะฝากเด็กๆไปเพียงเท่านี้และอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนเรื่องกลัวทำไมนะคะแล้วเปิดวันจันทร์เราจะได้ต่อกันอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ